วัสดีครับสวัสดีน้องๆชาว Dead by Daylight ชาวรักเดียวใจเดียวกันทุกคนด้วยนะครับและวันนี้ผมจะมาเล่นฆาตกรอีกตัวหนึ่งที่มีคนขอกันมาเยอะสุดๆเลยนะครับผมและมาดูชุดเปิร์กกันดีกว่าคือเอาจริงชุดเปิร์กเนี่ยมันมีไม่กี่แบบจริงๆตัวเนี่ยคือผมก็ลองเล่นมาหลายแบบแล้วและผมรู้สึกว่ายังไงยังไงเนี่ยเซตเปิร์กเซตเนี่ยก็ยังแข็งแกร่งที่สุดอยู่ดีแล้วก็แอดออนนะครับมันก็มีอยู่ไม่กี่อันหรอกแอดออนที่สามารถใช้เล่นแล้วสนุกนะครับแล้วสายขี้โกงจริงๆก็คือแอดออนแดงนะครับทูบสีดำเวลาที่เซอร์เนี่ยติดอ้วกแตกนะครับเป็นอ้วกแดงอ่ะคืออ้วกมันจะมี2สถานะนะฮะก็คือแบบเพิ่งติดก็คืออ้วกมันจะเป็นสีเขียวกับอีกแบบติดสถานะจนอ้วกมันเป็นสีแดงละถ้าเกิดอ้วกเป็นสีแดงปุ๊บเราจะเห็นออร่าเขาเป็น3วิแล้วเราก็เห็นเรื่อยๆนะครับในตอนที่เขาอ้วกแตกคือถ้าเกิดใครที่เล่นเซอร์น่าจะรู้นะครับเวลาที่เราโดนอ้วกใส่อ่ะแล้วเราอ้วกแดงปุ๊บเราปั่นไฟไปแล้ววิ่งไปเราจะอ้วกแตกไปด้วยนะครับผมระหว่างที่เราอ้วกแตกอ่ะคือคิลเลอร์มันจะเห็นออร่าของเรานั่นเองนะครับถ้าเกิดเราแอดออนชิ้นนี้ไปแอดออนอีกชิ้นนึงนะครับผมโอ้โหไม่อยากอ่านคำนี้เลยนะครับผมกลัวออกเสียงไม่ถูกผนึกฮีมาไทนะครับผมสำหรับแอดออนชิ้นนี้ก็คือเวลาที่เราอ้วกใส่เครื่องปั่นไฟหรือว่าแผ่นไม้หรือว่าโทเทมหรือว่าหน้าต่างอะไรพวกนี้นะครับผมเวลาที่มันแบบเชื้อมันจะติดอยู่ที่เครื่องก็จะนานเพิ่มไปอีก30วินาทีนะครับซึ่งนานมากๆนะครับผมและที่เด็ดของเจ้าเดอะเพลกนะครับหรือว่าเจ้าตัวอ้วกเนี่ยนั่นก็คือเปิร์กนี้เลยครับผมเล่นกับอาหาร Play with the food นั่นเองนะครับเราต้องเล่นกับอาหารเราต้องเห็นว่ามันเป็นเหยื่อเราต้องแบบทรมานค่อยๆกินค่อยๆกินแมงมุมเนี่ยก็คือถ้าเกิดเราเป็นไล่คนที่เป็นขาแมงมุมนะครับแล้วเราแบบทิ้งให้ดนตรีมันดับเนี่ยมันจะทำให้ตัวเราเนี่ยวิ่งเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับมันเก็บได้มากสุด3สแตทสแตทละ 5% แล้วถ้าเกิดเราเก็บได้เต็มเนี่ยตัวเราก็จะวิ่งเร็วขึ้นอีก 15% นะครับยิ่งกว่าโฮปอ่ะบอกเลยเหมือนโฮป2ขั้นน่ะโฮปก็คือ 7% ใช่มั้ยโฮปคูณ2ก็คือแบบเป็น14นะครับอันนี้ก็คือแบบเก็บแป๊บเดียวอ่ะวิ่ง 15% วิ่งโคตรไวนะครับผมแล้วก็อันนี้ไว้ถ่วงเครื่องนะครับเอาไว้แบบเวลาที่แบบเซอร์มันไม่กล้าปั่นเราก็ทุบเครื่องกระแทกเครื่องทิ้งไว้นะฮะโอเวอร์ชาร์จนั่นเองนะครับผมเปิร์กที่แบบดีมากๆสำหรับตัวอ้วกนะครับคอมโบกันดีๆนั่นก็คือเปิร์กนี่เลยครับทานาโนสโบโลเคียสเปเลเคียนาสโบโลโคนะครับนั่นก็คือเปิร์กรักตัวกลัวตายนั่นเองนะครับผมเวลาที่มีคนเจ็บปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้เซอร์ทุกคนในแมปนะครับปั่นไฟชาร์จลงไปแบบอัตโนมัติเลยนั่นเองนะครับผมและถ้าเกิดติดกัน4คนเนี่ยโอ้โหมันจะคูณ2ไปเลยนะครับผมแบบคือถ้าเกิดเอาจริงๆ2คูณ4เท่าไหร่เป็น8นะครับแต่ถ้าเกิดติด4คนปุ๊บมันจะแบบเบิ้ลให้เป็น 12% นั่นเองนะครับก็คือแบบเซอร์มันต้องบังคับคนนึงไปล้างอ้วกแน่นอนนะฮะก็คือคนนึงเนี่ยต้องพยายามตัวเองอย่าให้ตัวเองติดอ้วกนะครับไม่งั้นเนี่ยทั้งทีมจะเจอ 12% นะครับผมแล้วลองคิดดูนะว่าคนนึงอ่ะปั่นไฟช้าลง 12% แล้ว 12% เอาไปคูณ4ดูครับเท่ากับว่าปั่นไฟกันรวมๆ 48% นะฮะเปิร์กนี้ก็ธรรมดาที่ไหนล่ะแล้วก็เปิร์กอีกเปิร์กนึงที่เอาไว้แบบว่าจำกัดพื้นที่ในการเล่นช่วงต้นเกมได้ดีมากๆนั่นคือเปิร์กนี่เลยครับผมกั้นเครื่องนะครับผมเริ่มเกมมามันจะมี3เครื่องที่ถูกกั้นเอาไว้มันทำให้เรามีเวลาไปอ้วกใส่เครื่องอื่นนั่นเองนะครับทำให้มีเวลาที่เราจะแบบไปใช้เปิร์กนี้ไปอ้วกใส่เซอร์อะไรพวกนี้นะครับทำให้เซอร์ปั่นไฟช้ามากๆนั่นเองจะเป็นยังไงจะโหดแค่ไหนสำหรับเจ้าอ้วกสายนี้ก็ไปรอดูกันในเกมเลยดีกว่าครับ Let's go โอ้โหด่านนี้เอาจริงๆด่านนี้ผมไม่ค่อยชอบนะครับด่านมันค่อนข้างกว้างเลยนะเพราะว่ามันมีแบบเรือใหญ่ด้วยอะไรเงี้ยเรือใหญ่นี่มันเป็นจุดที่แบบเซอร์มันสามารถเข้าไปจู้กันได้อะมันเข้าแบบไปวิ่งวนอยู่ในเรือใหญ่ได้แล้วมันทำให้เราเสียเวลาคนที่เป็นขาแมงมุมก็คือเจ้าวิกตอริโอนะครับไอ้แก่นั่นเองนะฮะโอ้โหถ้าเกิดพูดเป็นไอ้แก่เนี่ยมันจะดูแบบมันจะดูเหยียดวะน่ะผมจะอ้วกใส่เครื่องไว้ก่อนนะครับเราจะแล้วมีคนจับเครื่องและแสดงว่าอยู่เครื่องนี้แน่นอนนะครับอยู่เครื่องไกลแน่นอนไปหาไอ้แก่ก่อนนะฮะเก็บขาแมงมุมก่อนไหนวะโอเคแล้วผมเจอแล้วครับผมขอเก็บขาแมงมุมหน่อยสิอ้วกหลอกครับโอเคอ้วกหลอกไปก่อนแมงมุมเก็บคือเราต้องแบบวิ่งให้ห่างจากเหยื่อพอประมาณอ่ะโอเคตอนนี้เขาติดเชื้อแล้วถ้าติดเชื้อแบบนี้หมายความว่าไงครับน้องๆติดเชื้อแบบนี้หมายความว่าถ้าเกิดเขาอ้วกปุ๊บเราก็จะเห็นแล้วนะว่าเขากำลังอ้วกอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นออร่าเขาโอเคผมมาดูเครื่องนี้ก่อนนะครับตอนนี้อีก2คนน่าจะยังไม่ได้ปั่นนะผมคิดว่าสวัสดีครับก็จะปั่นไฟเพลินไปก็จะเอ้าไม่เสียแมงมุมด้วยเมื่อกี้ผมรู้นะครับว่าเขาจะแบบว่าเอาดิคุณตีผมคุณก็เสียแมงมุมฟรีแต่เขาให้ผมดึงหลังอย่างเงี้ยผมไม่เสียนะแมงมุมอ่ะผมขอกระทิบเครื่องก่อนนะครับเครื่องนี้ได้เยอะละ2เครื่องนี้เพิ่งหายล็อกอาจจะอยู่เครื่องนู้นนะครับผมรีเบก้าตอนนี้คือเราวิ่งไวมากครับบอกเลยถ้าใครเจอผมไล่นี่เหนื่อยแน่รีเบก้าตอนนี้เราเห็นเขาอ้วกแล้วนะเราเห็นออร่าเขาละก็คือเขาอ้วกปุ๊บเราก็จะเห็นออร่าเขาปั๊บแต่เขาจะจุกยังไงอ่ะถาม
เขาจะจุกยังไงเขาจะจุกยังไงมันแจกแมงมุมมา2ขั้นน่ะจุกไม่ได้ครับถ้าเกิดแบบโดนแจกแมงมุมมา2ขั้นเงี้ยแล้วเครื่องนี้ระเบิดด้วยอีกคนนึงต้องไปช่วยนะครับคนที่ยังไม่ติดเชื้อแต่ว่าตอนเนี้ยเขายังไม่ติดเชื้อมันเป็นการบีบพื้นที่ว่านายต้องไปช่วยคนที่ติดเชื้อนายเดี๋ยวอ๋อไปเนียนปั่นเครื่องนั้นคนเดียวชิวๆเหรอเราปล่อยให้เขาไปช่วยเลยครับเพราะว่ายังไงเขาก็จะติดเชื้ออยู่ดีเรามากระทืบเครื่องนี้ไว้ดีกว่าเขาเรียกว่าคุมพื้นที่ไว้ก่อนนะจ๊ะไม่ต้องเล่นนะจ๊ะตอนนี้มีคนกำลังไปช่วยคนที่ไม่ได้ติดเชื้อไปช่วยอย่างนี้เขาติดเชื้อกันครบ4คนแล้วครับเราก็เหมือนเดิมครับเราวิ่งไปปั๊มแมงมุมที่วิกตอริโอก่อนวิกตอริโอสวัสดีจ้าเบบี้อะไรอ่ะอ๋อไม่เดินก็คืออันนี้เขาเล่นถูกนะโอเคไม่เดินก็เป็นไรก็โดนแขวนฟรีแค่นั้นแหละเขาพยายามไม่เดินเพราะว่าถ้าเกิดเป็นการถ้าเกิดเราเดินปุ๊บเสียงโดนตีเราจะติดพอเสียงโดนตีเราติดปุ๊บเนี่ยก็คือเป็นการแจกแมงมุมให้กับเราคนนี้เล่นเป็นนะเนี่ยเอาว่ะมันจะแก้ทวงแก้ทางผมแล้วมันปล่อยตายเลยไงคนมันหมดใจอ่ะพอคนมันหมดใจปุ๊บมันก็จะไม่ไหวจะเคลียร์ไงน้องๆไปครับไล่คนอื่นต่อครับคราวนี้ก็คือเปิร์กเราจะหายไป1เปิร์กแล้วนะฮะเพราะว่าเขาหมดใจอ่ะกูจะอ้วกใส่ทำไมวะเนี่ยเครื่องนี้มันติดเชื้ออยู่แล้วนี่โอเคครับผมขอมาดูเครื่องมุมเอ้ยแล้วมันมีคนล้างเลยอ่ะแล้วผมดักหน้าเพราะผมเห็นออร่ายังไงล่ะครับแล้วผมง้างมาตะบางลำพูเอ้ยเดี๋ยวเกมแรกมันจะไวไปเปล่าใครอ่ะมันอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนเปย์ไม้แอนนี่มีรอเปย์ไม้ด้วยคนนึงไม่ได้อยู่แถวนี้ครับฉะนั้นเนี่ยผมไล่คนนี้ไปเลยนะครับโอเคจุ๊บเด็กงั้นอุ้มเลยดีกว่าอีกคนนึงเหมือนจะปั่นอยู่ตรงสะพานนะครับเมื่อกี้เห็นเครื่องระเบิดอยู่เนี่ยน่าจะปั่นแถวตรงเนี้ยครับระหว่างที่เราไล่รีเบคไอ้ระหว่างที่เราไล่เมื่อกี้เขาทำเครื่องระเบิดครับปึ๊บแล้วยังไงต่อคืออ้วกสายเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างแข็งแกร่งมากๆนะครับในความรู้สึกผมรีเบคาเธอไม่ติดอ้วกหรอจ๊ะมานี่สิมาติดอ้วกพี่ทีเซอร์มันไม่อยากเล่นอะเซอร์มันไม่อยากเล่นน่ะน้องๆคือเซอร์มันแบบหมดใจอ่ะไอ้นั่นน่ะมันหมดใจอ่ะคนมันไม่ใช่ทำอะไรมันก็ไม่ชอบโอเคสมหน้าติดพวกไปซะโอ้ยสะอึกคือผมแค่อยากจะทำให้เขาติดเชื้อให้เฉยนะฮะนี่มันออกไปแล้วคนนึงอ่ะไม่ชอบฟีลลิ่งที่แบบคนมันกดออกเกมไปก่อนคนนึงอ่ะเนาะไม่ชอบเลยอ่ะเก็บพวกแดงดีกว่าเราเจอแล้วนะครับว่าตอนนี้เขาอยู่แถวตรงนู้นเมื่อกี้เขาวิ่งไปบ้านเล็กฉะนั้นเดี๋ยวเราวิ่งมาดักที่บ้านเล็กเลยจ้าเรามีอ้วกแดงซะด้วยจะจุกอ้วกแดงยังไงนะเรามาดูกันดีกว่าเราเห็นออร่านะเราดักทางเลยเขาจะจุกอ้วกแดงกันยังไงนะจุกอ้วกแดงยังไงนะโทษรีเบก้านะเพราะว่าอันนั้นน่ะรีเบก้าเป็นคนเขาไปล้างนะครับอันนี้ก็เป็นความผิดของน้องรีเบก้าแล้วเรียบร้อยครับรีเบก้าตอนนี้ติดพวกแดงแล้วเรียบร้อยตายไปแล้วผมไม่ได้ตั้งใจจะซ้ำเขานะแต่แบบจังหวะมาเจอเขาพอดีไงเดี๋ยวโอเคคือเดี๋ยวถ้าเกิดเขาอ้วกเราก็จะเห็นออร่าเขาเองนะฉะนั้นเราอย่าไปกลัวนะครับผมว่าเราจะหาใครไม่เจอแอดออนมันขี้โกงมากอะแอดออนแดงอันเนี้ยเจอโอ้โหเอ้ยเดี๋ยวสปินหรอโอ้ยว่างหมดว่าผมหมดพอดีโอ้เอ้ยไม่ทันนะเนี่ยแต่ว่าจะตียัดไงเผื่อฟุกนะครับไม่ฉีกแล้วผมทุบไม้เลยโอ้ยเมื่อกี้ถ้าเกิดแบบมันไม่มีสปินนะผมว่าได้อยู่อะผมอะเรียบร้อยเสียเชิงเรียบร้อยครับ1สเต็ปล้างอีกเปล่ารีเบก้าล้างอ้วกได้นะถ้ามันจำเป็นอะแต่คนนั้นเขาไม่ล้างเลยนะคนที่เป็นผู้ชายอะเขาเป็นนะเนี่ยคนที่เขาเล่นเป็นนะเนี่ยเราพยายามมองไกลๆไว้นะครับนั่นไงเห็นไหมเราเจอละเรียบร้อยล้างอ้วกแดงเขาไปล้างแล้วนะครับอ้วกแดงตรงนู้นเราเห็นออร่าของเขาเนาะเมื่อกี้ทีนี้เราก็วิ่งขึ้นเนินเลยเพราะเรารู้แล้วตำแหน่งว่าเขาอยู่ตรงไหน
ขึ้นเนินแล้วก็มองซ้ายมองขวาเลยฮะล่าสุดเขามาล้างตรงนี้แล้วปล่อยตายเลยไงคือไม่เล่นแล้วอ่ะคือไม่เล่นแล้วอะไรวะเนี่ยโถเอ้ยไม่ตึงมือเลยยอมแพ้ง่ายเกินแล้วก็มองดูครับหาหลุมไปในตัวแล้วผมคือเทพเจ้าแห่งหลุมไงน้องๆก็น่าจะรู้จุดนี้อยู่แล้วปิดหลุมไปเลยครับผมเอาเดะเอาเดะเอาเดะแล้วที่สำคัญครับเวลาที่เราปิดหลุมเสร็จตัวอ้วกมันมีความเก่งอีกอย่างหนึ่งก็คืออะไรรู้ไหมครับคือจะบอกว่ามันสามารถอ้วกใส่ไอ้ปุ่มนี้ได้โอ้ยไอ้นี่มันรอเปิดประตูไงแล้วผมยิงอ้วกไปเลยสวยติดเชื้อแล้วจะหนียังไงอะประตูก็ยังไม่ได้เปิดจะเอายังไงเธอไอ้นี่มันชื่ออะไรไม่รู้แต่ผมรู้แค่ว่ามันนามสกุลไลล่าไลล่าไม่ใช่ไลล่านะครับไลล่าเราเล่นกับเหยื่อไหมเราค่อยๆไล่ตามไปเรื่อยๆเก็บบัตรลงเก็บบัตรลัดอันแน่เราวิ่งตามไปเก็บบัตรลัดนะครับโอเคติดอ้วกแล้วติดอ้วกแล้วแล้วยังไงต่อแล้วยังไงต่อฮึบฮึบแม่หลอกไงเอ้ามันโดดจริงเล่นกับเหยื่อไปปล่อยเขาแห้งตายก็ได้นะจริงๆตอนนี้เราคือแบบยังไงเราก็แบบชนะใสๆอยู่แล้วอะเราไม่ต้องไปซีเรียสแล้วครับผมอ้าวรอบนี้เชิงหนาเชิงรอบนี้ไม่กระโดดด้วยผมจะแบบเป็นฆาตกรโง่ๆที่แบบวิ่งวิ่งไล่ตามแล้วกันนะโอเคบัตรลัดเราขึ้น1แล้วครับตอนนี้ฮึบๆเสียเชิงเสียอุ้ยอุ้ยตีไม่โดนทําไมอ่ะเกมมันโดนทุบหงางมาตะบางลําพูเรียบร้อยครับผมตาแรกจบไปสวยงามครับเดี๋ยวผมแถมให้2เกมเลยแล้วกันเนี่ยคือเกมแรกมันชักปักอย่างเงี้ยคือมันเซ็งใช่ไหมเจอแบบนี้มันเซ็งอ่ะเข้าใจไหมแต่ว่าฉันไม่ถึงกับโกรธแบบว่ามันงงๆและไม่คงไม่อาจเข้าใจมาเป็นบทเพลงเรียบร้อยนะครับคือตัวอ้วกอ่ะมันเป็นตัวที่แบบเวลาที่เราเจอแล้วมันทรมานจริงๆนะเพราะว่าไหนจะแบบทรมานแบบมันเราแบบเจ็บพอเราเจ็บปุ๊บเราก็แบบไม่รู้ว่ามันจะมีแบบแมงมุมอีกหรือเปล่าแมงก็วิ่งเร็วนะครับคนที่เป็นแมงมุมอ่ะก็ต้องแบบเล่นให้เป็นด้วยนะอย่างไอ้วิกตอริโอคนเมื่อกี้คือเล่นเป็นนะแต่คือมันถอดใจง่ายเกินไปคือมันถอดใจง่ายเกินไปอ่ะเรียบร้อยครับผมมาดูแต้มกันดีกว่าครับแต้ม 22,000 ครับเกมค่อนข้างไวอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันอีกเกมเลยดีกว่านะครับมาครับบอร์ดวุ่นวายด่านนี้ด่านกว้างนะครับด่านกว้างจริงๆถ้าเกิดเรามองเป็นวงกลมอ่ะด่านเนี้ยค่อนข้างกว้างเลยโอเคมาปุ๊บก็อ้วกใส่เครื่องไปก่อนนะครับตามคอนเซ็ปต์ของเราเหมือนเดิมครับวิธีการเล่นมันไม่ได้มีอะไรมากครับตัวเนี้ยอ้วกใส่เครื่องไปก่อนเครื่องตรงกลางบ้านมีนะครับลีออนเป็นขาแมงมุมเนาะโอเคแล้วผมเจอแล้วครับลีออนไล่ลีออนก่อนไล่เหมือนจะไล่แต่ว่าเรามาอ้วกใส่เครื่องไว้ก่อนไงโอเคเพื่อไม่เขาปั่นได้ครับถ้าที่เขาจะปั่นก็คือเป็นเครื่องตรงบ้านใหญ่ได้เครื่องเดียวเนาะแต่ผมก็ไม่ประมาทนะเดี๋ยวผมมาอันนี้ไว้ในบ้านใหญ่ก่อนเราจะเล่นแบบไม่ประมาทนะครับผมเราจะไม่ให้เขาปั่นง่ายๆอ่ะวิธีการเล่นของเราโอเคลีออนอยู่ตรงนั้นครับพอเรามาอ้วกใส่เครื่องไว้หมดปุ๊บเนี่ยแน่นอนว่าถ้าใครปั่นปุ๊บเราจะเห็นทีนี้เราก็มาหาเลยลีออนลีออนไปไหนแล้ววะโอเคเจอเหมือนเดิมครับเก็บแมงมุมไปเรื่อยๆครับปั๊มไปเรื่อยๆโอเคน้องจิวไปแตะเครื่องแล้วครับตอนนี้มาดิครับแล้วเราไล่เลยโอเคติดเชื้อไปก่อนนะจ๊ะเราไปเดินหาก่อนนะครับว่าจิวปั่นเครื่องไหนผมคิดว่าน่าจะเครื่องนี้ปะไม่ใช่โอเคแล้วเจอแล้วครับผมแล้วเจอแล้วไงคนนี้ยังไม่ติดคนนี้เขายังไม่ติดว่วงนะเรียบร้อยติดแล้วเราเห็นออร่าฉะนั้นเนี่ยเราจกคอได้เลยครับเห็นไหมเราจกคอได้เลยถ้าเราเห็นออร่าเขาอยู่อ่ะแขวนผมคิดว่าตอนเนี้ยน่าจะอยู่ตรงบ้านกลางตรงบ้านกลางแน่นอนโอเคเราเห็นลีออนแล้วแต่ว่าแมงมุมเรายัง3อยู่เนาะถ้าเกิดแมงมุมเรา3โอเคข้างบนก็อ้วกด้วยจุกยังไงอ่ะแมงมุมขั้น3ผมถามทีนะฮะน้องจิวสวัสดีจ้าเบบี้สวัสดีจ้าเบบี้
สวัสดีเจ้าเบบี โอเคขอบคุณครับลีออนสำหรับแมมมุมอีกหนึ่ง เป็นไงวิธีเล่นตัวนี้ไม่ยากครับวิ่งไปเก็บแมมมุมแล้ววิ่งกลับมาอุ้มชิวๆเรียบร้อยไอ้คนนั้นก็ยังโดนแขวนอยู่ยังไม่มีใครช่วยนั้นอะเอาดิผมว่าถอดใจอีกมั้ยเนี่ยเกมเนี่ยถอดใจอีกหรือเปล่าสวัสดีลีออนยอมลดแมงมุมก็ได้ผมยอมลดแมงมุมตัวเอง1ขั้นนะคือเมื่อกี้ผมกะจะขึ้นมาเพื่อกระทืบเครื่องนะครับไม่ได้กะว่าจะมาตีลีออนหรือว่าอะไรทั้งนั้นนะโอเคตอนนี้เฟิงหมิ่นก็ติดอ้วกเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพราะว่าวิ่งไปช่วยเพื่อนเมื่อกี้เนาะโอเคช่วยดิสวยแล้วผมก็แขวนเลยจ้าแล้วผมก็ไล่ต่อเลยจ้าไล่คนที่วิ่งออกมาพื้นที่กว้างๆนะเพราะว่าถ้าวิ่งมาพื้นที่กว้างๆก็จะจุกยากแหละเจออ้วกอ่ะโดดจริงโดดจริงลิงยังร้องข้ามหน้าต่างไปจะดึงหลังอีกว่าหนาเต๋อคือเมื่อกี้ผมพยายามเปิดโอกาสให้เขาข้ามหน้าต่างนะครับเราจะได้ดึงหลังได้อะแต่เขาอีโก้หนาเต๋อไงน้องๆเข้าใจไหมเขาแบบจะโชว์72ผมเอาละครับตอนนี้ไฟยังปั่นไม่เสร็จซักกาเครื่องหนึ่งแล้วก็โดนแขวนกันเป็นว่าเล่นเลยครับผมลีออนดูอีลอนอันนั้นอีลอนนั้นมันเจ้าของเทสลากูจะไปอีลอนอยู่ข้างบนนะฮะแน่นอนมาเก็บแมงมุมหน่อยครับขอบคุณครับปึ๊บเราพยายามอยู่ให้ห่างจากเหยื่อไว้เหยื่อมันโอเคสวัสดีครับลีออนตายยากด้วยตายยากด้วยโอเคไปเลยขอเก็บแมงมุมไม่เฉยเดี๋ยวมีคนกำลังวิ่งมาเมื่อกี้น้องเห็นไหมฮะอยู่ตรงนี้ต้องเปย์นะจ๊ะตัวพี่วิ่งไวมากๆแมงมุมขั้น3ตามมาจนทันน่ะเอาดิตามมาจากบ้านใหญ่ตามมาจนทันบ้าบอเด้อบ้าบอคอแตกเด้อลีออนต้องไปล้างอ้วกก็ซ่อนนะครับอย่าให้ผมเจอตัวเลยอย่าให้ผมเจอหน้าเลยโอเคลีออนอยู่ตรงนู้นไม่ใช่ลีออนมัสแต่นั่นคือลีออนเอสเคนเนดีทึบครับลีออนล่าสุดวิ่งมาแถวตรงเครื่องตรงนั้นเดี๋ยวผมจะวิ่งมาเช็คในพื้นที่ก่อนนะครับโอเคเจอแล้วครับผมไม่วิ่งเหรอโอเคสวยครับผมขอบคุณที่ให้แมงมุมฟรีๆครับไปแล้วครับผมติดไรตัสวิ่งแต่เขาอีโก้หนาอยู่นะเขาไม่ยอมไปอะไรอ่ะ โดดมาเสิร์ฟแถวบ้านผมเรียกว่าโดดมาเสิร์ฟผมจะไปไล่น้องเจนดีกว่าอยากได้น้องเจนดูดิดูวิ่งดิโอ้โห ดึงหลังไม่ทันจกหลังไม่ทันคือวิ่งมาแบบบ้าบอวิ่งอย่างงี้ตรงนั้นมีคนเห็นไหมมันเห็นออร่าอยู่นะครับมาปั่นไฟฟรีแบบนี้ไม่จ่ายค่าที่มันไม่ได้ไหมไม่ได้ไหมใครอ่ะเห็นออร่าอยู่นะระวังนะเห็นออร่าอยู่นะจ๊ะโดดจริงนี่ไงหน่วงเมื่อกี้ผมหน่วงจังหวะนะครับหน่วงจังหวะนิดนึงเพื่อที่จะแบบให้เขาตายยากก่อนนะครับโอเคแขวนตรงนี้เลยลีออนปั่นอยู่บ้านกลางลีออนไม่ยอมไปล้างอ้วกด้วยครับอีโก้หนาเต๋อครับผมปั่นไฟเสร็จไปแค่เครื่องเดียวผมบอกเลยว่าทรมานสุดๆคือตัวอ้วกแม่งกับแมงมุมคือมันเป็นอะไรที่โกงชิบหายวายวอดจริงๆนะครับแบบโกงชิบหายวายป่วงเลยอะใครก็ไม่อยากเจออะเอาจริงโอ้โหปั่นไฟอีโก้หนาเต๋อโอเคโอ้โหวางระเบิดใส่ผมด้วยไอ้หมอนี่เล่นของแรงสวยแกมันก็แค่สิ่งของที่ทำให้ฉันปั๊มแมงมุมเฉยหรอกไอรีออนแกอย่ามาทำเป็นเจ๋งโอ้แล้วปล่อยตายไปแล้วน้องดูดิไม่ไหวจะเคลียร์สวยขอแมงมุมอีกอันเรียบร้อยครับแมงมุมขั้น3แล้วผมเป็นสตรีมเมอร์ผมขอเก็บ4หน่อยนะหาก่อนนะคนสุดท้ายคนสุดท้ายผมว่าน่าจะแอบแล้วป่ะแล้วเจอไงลีออนตอนนี้ติดอ้วกอยู่เนาะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องไปไล่ให้เขาให้วุ่นวายเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มเม็ดเต็มหน่วยมันไปบูนเฉยเลยลีออน
โอเคลีออนอยู่ตรงนู้นเราเจอแล้วเราเจอแล้วเราเจอแล้วทำไรทำไรลีออนเก็บเควสแล้วตอนนี้ไม่มีอะไรทำแล้วไม่มีอะไรทำแล้วอาจจะวิ่งมาบ้านกลางอยู่นี่ก้าวข้ามความเจ็บปวดมาก่อนไปก่อนไปก่อนไปก่อนพี่ต่อให้ก่อนหนึ่งเสาแล้วพี่มาแล้วไงเครื่องพี่แรงจัดๆบอกเลยว่าพี่ต่อให้ก่อนหนึ่งเสามาแล้ววิ่งเร็วขึ้นอีก 15% นะครับคิวเลอร์เนี่ยคือจริงๆเราวิ่งอ้อมได้ครับแต่ว่าผมจะถือว่าปั๊มแต้มไปแล้วกันอยู่ไหนอะเฮ้ยเดี๋ยวมันโดดออกมาจริงโดดออกมาตรงนี้จริงน่าจะไปช่วยเพื่อนขึ้นมาโอเคแล้วเพื่อนไม่รีโคฟหรือเปล่าแล้วผมซัดไปเลยไงแล้วน้องจิวน้องจิวซีไฟใสลุกขึ้นมาชดไฉกัมบอสกัมบอละเฮ้ยผมอยากรู้ว่าถ้าเกิดแบบตัวนี้มันแบบตายยากตายยากคมผมอยากรู้ว่าถ้าเกิดมันแบบบันบัดรัด3อีกเนี่ยมันจะวิ่งไวแค่ไหนวะโอเคบัดรัดขั้น1แล้วนะครับวูนดูดิดูตัวเนี่ยวูนผมจะเก็บบัดรัดนะครับผมจะแกล้งทำเป็นแบบฆาตกรเชิงน้อยแบบเฮ้ยกลัวจะกระโดดอ่ะบัดรัดขั้น2แล้วครับทีนี้บัดรัดขั้น2แล้วครับวูนขั้น3เอาแล้วบัดรัดขั้น3แล้ววูนวูนปูเล่นกับเหยื่อเพวิทเฟอร์ฟูดไงนี่ไงตามชื่อเพิร์กนะครับผมเพวิทฟูดเล่นกับเหยื่อเล่นก็เล่นกับเหยื่อเพลินๆไปนะครับเรียบร้อยตัวละครจาก Resident Evil ผมไม่ปล่อยให้รอดชีวิตหรอกนะเห็นแบบนี้ผมก็ไม่ได้เป็นฆาตกรที่ใจดีเหมือนหน้าตาของผมเรียบร้อยลีออนถ้าจำไม่ผิดล้มล่าสุดแถวๆตรงนี้ป่ะที่เขาวิ่งมาลีออนลีออนอยู่นี่หลุมหลุมไม่เปิดแถวนี้ด้วยโชคไม่เข้าข้างเมื่อกี้ผมนึกในใจว่าถ้าเกิดแบบว่าหลุมอยู่ใกล้ๆนะผมว่าจะปล่อยซะหน่อยแต่มันไม่ได้ยินเสียงหลุมไงเพื่อนขอโทษทีนะคือเนี่ยถ้าเกิดเป็นลีออนอย่างเงี้ยคือลีออนเขาเล่นไม่เป็นนะครับเขารู้ว่าเขาเป็นเหยื่อแต่ว่าเขาก็ยังให้ผมแจกแมงมุมให้ผมเรื่อยๆเงี้ยคือมันไม่ใช่วิธีการเล่นที่ถูกนะครับถ้าเกิดเป็นวิธีการเล่นถูกก็คือเป็นเหมือนไอ้วิกตอริโอเกมแรกอ่ะคือแบบมันไม่ยอมให้เราจริงๆอ่ะคือมันยอมแข็งอ่ะมันยอมแข็งไม่ยอมเดินยอมหักไม่ยอมงอเรียบร้อยครับผมเก็บ4แบบ easy girl easy man ผมว่าเสือน่าจะมีร้องอ่ะดูดิ 26,000 มีแมงมุมแมงมุมขั้น3 GG ไปนะครับผมเพื่อเป็นมารยาทนะครับว่าเราชนะแล้วนะครับผมเสือเขาออกไปหรือยังวิธีเช็คก็คือกด ESC นะครับแล้วก็ดูตรงรายละเอียดเห็นไหมไอรีออนนี่ยังอยู่เห็นไหมคือที่เหลือไปหมดแล้วไอรีออนยังอยู่ปิงยังขึ้นอยู่นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมคงต้องลาทุกคนไปเพียงนี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับผม See you